เตย์โฮมภูเก็ตสวัสดีครับวันนี้เรามีเมนูทานเล่นทำง่ายง่ายมาฝากคนนะครับเมนูวันนี้ราวท้องปลาแซลมอนอบเกลือครับเราจะใช้หม้ออบลมร้อนเช่นเคยนะครับมาดูส่วนประกอบกันเลยดีกว่าตัวแรกนะครับเป็นราวท้องปลาแซลมอนนะครับตัวที่สองเราจะใช้แป้งสำหรับทอดกรอบครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องปรุงรสก็จะมีเกลือและก็พริกไทยครับมาเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะปรุงรสตัวของปลาแซลมอนก่อนด้วยเกลือนะครับหลังจากนั้นนะครับก็โรยพริกไทยนิดหน่อยนะครับทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับตอนนี้ก็ได้เราท้องปลาแซลมอนนะครับที่พร้อมเข้าไปอบแล้วครับวันนี้เราจะทำสองวิธีนะครับก็คือนำครึ่งนึงเนี่ยไปอบเลยนะครับโดยไม่ต้องคลุกแป้งและส่วนที่สองนำไปคลุกแป้งสำหรับทอดกรอบเพียงเล็กน้อยนะครับอบบางๆนะครับตัวแป้งเนี่ยไม่ต้องผสมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการอบสองวิธีนี้จะให้ผลลัพธ์ต่างกันอย่างไรครับขั้นตอนต่อไปถึงคิวของหม้ออบลมร้อนแล้วครับเราจะจัดเนื้อราวท้องปลาแซลมอนนะครับเรียงลงไปในหม้ออบของเราแบบแรกจะเป็นแบบที่เราไม่ได้คลุกแป้งนะครับนำเข้าเตาอบเลยเนื่องจากว่าผมชอบแบบกรอบๆหน่อยผมจะใช้ไฟแรงหน่อยนะครับคือใช้ไฟ200องศาอบเป็นเวลา15นาทีนะครับแบบที่2นะครับเราจะนำราวท้องปลาแซลมอนมาคลุกกับแป้งนะครับแป้งนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะครับเราคลุกให้บางๆหน่อยนะครับไม่ต้องหนามากครบ15นาทีแล้วนะครับเรามาดูดีกว่าครับเป็นไงบ้างวู้พองเหมือนกระเพาะปลาเลยครับเหลืองสวยน่ารับประทานนะครับเราลองหยิบมาลงจานนะครับมาต่อกันเลยดีกว่าเรานำปลาแซลมอนที่คลุกแป้งแล้วนะครับจัดลงหม้ออบลมร้อนของเราเลย
ผมว่ากรอบพอๆกันนะแต่ว่าแบบนี้ก็จะรู้สึกถึงว่ามีความเป็นแป้งเหลืองนิดๆก็ใครชอบแบบไก่ทอดที่มีแป้งกรอบๆเนี่ยก็น่าจะชอบแบบนี้นะครับผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยอาจจะไปนำประกอบอาหารอื่นๆนะครับเช่นเอาไปยำหรือว่าอาจจะไปนำใช้คลุกแป้งแล้วก็เอาไปทอดพริกเกลือได้นะครับโดยส่วนตัวให้คะแนนจานไหนเหรอครับผมว่าถ้าเอามาทานเล่นนะครับจานนี้จะเป็นจานที่ทานง่ายๆเบาๆมากกว่านะครับก็นำไปทานเล่นกันได้นะครับแล้วก็ไม่มีแป้งเป็นองค์ประกอบแต่ถ้าจานนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันสามารถนำไปประกอบอาหารชนิดอื่นที่ชุบแป้งทอดแล้วก็เอาไปใช้เป็นองค์ประกอบได้อีกนะครับนี่ครับท้องปลาแซลมอนอบเกลือเมนูทานเล่นที่ทำกันง่ายๆนะครับอยากให้ลองทำดูครับเพื่อนๆชอบจานไหนนะครับช่วยคอมเมนต์กันข้างล่างด้วยว่าแบบไม่คลุกแป้งหรือแบบคลุกแป้งนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รัวๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตาม Stay Home Phuket กันด้วยนะครับ